เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการป้องกันเชื้อไวรัสโครโครโนาสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค นะครับเกี่ยวกับใน4ข้อที่เราต้องรู้เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาซึ่งในช่องสนุกเรียนรู้นะครับก็จะนำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนามาเผยแพร่ให้ทราบนะครับค่อนข้างบ่อยหน่อยนะครับในช่วงนี้สำหรับ4ข้อที่เราจะต้องรู้เนี่ยนะครับ1ก็คือจะต้องกินอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น 2. ต้องใช้ช้อนกลางเมื่อกินอาหารร่วมกัน สต้องล้างมือทุกครั้งด้วยน้ําและสบู่หรือใช้เจลล้างมือเมื่อสัมผัสสิ่งสกปรกนะครับสต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อไปในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยงเมื่อมีไข้มีน้ำมูกไอเจ็บคอหายใจในหอบควรรีบปรึกษาแพทย์และหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคหนึ่นะครับ และนี่ก็คือใน4ข้อที่เราจะต้องรู้เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนานั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ